มากๆค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากรัฐบาลจัดตั้งเรียบร้อยเนี่ยคนก็พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์กันเยอะนะคะทั้งคำนิยามของมันทั้งเหตุผลที่จะทำทั้งเรื่องของว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรรูปแบบไหนดิฉันคิดว่าในวันนี้นะคะซอฟต์พาวเวอร์คนเข้าใจกันในภาพรวมค่ะไม่ใช่ product ค่ะแต่เป็นสิ่งที่พยายามจะสร้าง product ที่มีอยู่แล้วให้สร้างพลังของซอฟต์พาวเวอร์เพื่อทำให้ประเทศไทยมีซอฟต์พาวเวอร์เป็นของตัวเองส่งออกเราก็จะงงกันนะคะว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันคืออะไรล่ะรัฐบาลที่ทำอยู่แปลความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ว่ายังไงนะคะซอฟต์พาวเวอร์ก็คืออำนาจหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดขึ้นในสังคมหนึ่งหรือประเทศหนึ่งพร้อมที่จะโอบรับวัฒนธรรมอื่นๆที่เข้ามาได้โดยไม่มีการบีบบังคับยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยดีกว่าค่ะเช่นแบรนด์ของ Apple นะคะ iPhone ค่ะไหนใครที่นี้เป็นสาวก iPhone บ้างไหมคะเราสงสัยกันไหมคะว่า iPhone เนี่ยออกมาเรื่อยๆทุกแบบเนี่ยราคาเป็นไงคะใน iPhone 15ล่าสุดก็แพงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่าเราก็ยังสมัครใจซื้อ iPhone อยู่ดีโดยไม่มีใครบีบบังคับถูกไหมคะแบรนด์นี้ไม่ว่าจะเป็นไปถึงนาฬิกาถึงโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ AirPods ต่างๆก็ได้รับความนิยมออกมาทีไรก็ขายหมดต้องรอรอบ2เพื่อจะให้ iPhone กลับมาอีกครั้งแล้วก็รอซื้ออีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีการบีบบังคับใดๆยกตัวอย่างให้เห็นใกล้ตัวเข้าไปอีกค่ะลิปสติกของผู้หญิงมีแบรนด์ต่างๆมากมายถ้าแบรนด์ไทย For You Too Nari อันนี้ที่ใช้อยู่ก็เป็นแบรนด์ไทยนะคะเช่นกันแล้วก็ L'Oreal MAC Bobbi Brown Tom Ford ทั้งๆที่ texture หรือสีเนี่ยก็ใกล้กันแล้วคล้ายกันมากทำไมเราถึงยังเลือกแบรนด์เหล่านี้อยู่แน่นอนค่ะมันอาจจะเป็นในเรื่องของความไว้ใจในแบรนด์คุณค่าในแบรนด์ที่ตรงกับเราแบรนด์ loyalty ก็เลยเกิดขึ้นเป็นธรรมดาที่แบรนด์เหล่านี้นะคะจะสร้างกลยุทธ์สร้างนวัตกรรมสร้างสตอรี่เพื่อให้เราเข้าถึงให้เราโอบรับสิ่งต่างๆที่แบรนด์เสนอนี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ที่มาในรูปแบบของแบรนด์ค่ะถ้าอยากจะให้ดูในเรื่องของประเทศต่างๆที่เรานึกถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่วางอยู่นะคะถ้าเป็นสมัยสัก20ปีที่แล้วเราพูดในเรื่องของเทคโนโลยีเราคงคิดว่าญี่ปุ่นเราจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสักอย่างเนี่ยญี่ปุ่นขึ้นมาในภาพในใจเราแน่นอนว่าอ๋อไม่ว่าจะเป็นแอร์เป็นรถเทคโนโลยีต่างๆญี่ปุ่นจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากถูกไหมคะแต่มาใน10ปีหลังนี้ค่ะมีทั้งเกาหลีแล้วก็จีนเข้ามาอยู่ในใจของเรามากขึ้นตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแบรนด์เกาหลีมินิมอลสวยงามทำให้คนสนใจเข้าถึงง่ายเพราะว่าตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมานี้ค่ะทั้งเกาหลีและจีนเขาได้โปรโมทสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแต่ส่งมาในรูปแบบของวัฒนธรรมของเขาผ่านมาทางภาพยนตร์ผ่านมาทางสถานที่ท่องเที่ยวในโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เราได้เห็นแล้วเราก็โอบรับวัฒนธรรมนั้นเข้ามาโดยเราไม่รู้ตัวและเทคโนโลยีต่างๆที่เขาพัฒนาขึ้นก็มีมากขึ้นอีกทำให้ product ของเขามาอยู่ในใจเราและเราก็สามารถซื้อ product ของเขาได้โดยไม่รู้สึกเคอะเขินไม่รู้สึกว่ามีการบีบบังคับใดทั้งสิ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาทำมาตลอด10ปีนี้ค่ะยกตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของภาพยนตร์นั่นก็คือหนังอินเดียค่ะถ้าทุกๆท่านลองคิดถึงสภาพหนังอินเดียสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเราคงนึกไม่ออกเลยแล้วเราก็คงไม่ได้สนใจหนังอินเดียด้วยใช่ไหมคะมีการร้องเพลงมีการเต้นบางอย่างอาจจะเข้าไม่ถึงแล้วรู้สึกว่าไม่สนุกแต่สมัยนี้ค่ะหนังอินเดียกลายเป็นที่อย่างคังคูไบครั้งที่แหละอย่างช่วงปีที่ออกมาเนี่ยเราแต่งตัวกันทั้งประเทศเลยใส่ชุดสีขาวกันออกไปปาร์ตี้หรืออะไรเงี้ยคืออิทธิพลมันมาอย่างมากในเรื่องของภาพยนตร์ของอินเดียจนกระทั่งในตอนนี้อินเดียมีบอลิวูดค่ะแน่นอนบอลิวูดทำเงินได้ไม่เท่าฮอลลีวูดแน่นอนนะคะแต่ว่ากราฟขึ้นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เชื่อไหมคะในออสเตรเลียค่ะ1ใน3ของภาพยนตร์ที่ฉายที่ออสเตรเลียคือหนังอินเดียนะคะ